วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ขาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับวันที่24สิงหาคม2565กองทัพอินเดียออกแถลงการปลดเจ้าหน้าที่3นายฐานละเมิดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยการยิงขีปนาวุธบรามอสตกลงในดินแดนที่อยู่ภายในอาณาเขตอธิปไตยของปากีสถานเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่9มีนาคม2565ที่ผ่านมาแม้ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ว่าปากีสถานแสดงความไม่พอใจอย่างหนักโดยเตือนว่าไม่ใช่เรื่องที่สมควรปล่อยผ่านเพียงเพราะคำขอโทษและคำชี้แจงของรัฐบาลอินเดียว่าไม่ได้มีการตั้งใจหรือว่าไม่มีการเจตนาในการยิงขีปนาวุธในครั้งนั้นอินเดียและปากีสถานนั้นซึ่งต่างประกาศตัวเป็นมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียใต้ทำสงครามครั้งใหญ่กันมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันโดยการสู้รบครั้งแรกเกิดขึ้นภายในเวลาไม่นานหลังจากได้รับเอกราชจากทางด้านอังกฤษเมื่อปีพ.ศ.2490ตามด้วยสงครามเมื่อปีพ.ศ.2508และปีพ.ศ.2514แม้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำของอินเดียยืนยันแผนยุทธศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ของอินเดียคือเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็รักษาความมั่นคงของชาติส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอินเดียหลายคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องมีไว้เพื่อป้องกันประเทศอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้สันทัดกรณีหลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดการด้านอาวุธของอินเดียและปากีสถานเพื่อป้องปรามความเข้าใจผิดที่อาจลุกลามกลายเป็นสงครามได้นี่แหละครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยครับแม้ว่าขีปนาวุธดังกล่าวนั้นเนี่ยไม่ไปทำลายนะครับสถานที่สำคัญของปากีสถานหรือว่าไปทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเนี่ยครับได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก็ตามแต่ว่าทางการปากีสถานนั้นไม่พอใจอย่างยิ่งแล้วก็มีการประท้วงก่อนหน้านี้เนี่ยครับรัฐบาลอินเดียนั้นได้ออกมาขอโทษขอโพยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าทางด้านปากีสถานนั้นบอกว่าเพียงแค่คำขอโทษนั้นอาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากว่าถ้าขีปนาวุธเหล่านั้นเนี่ยมันไปตกถูกทรัพย์สินของปากีสถานก็เกิดความเสียหายและมันอาจจะเกิดเรื่องของการเข้าใจผิดและเกิดการตอบโต้กันเนี่ยอาจจะทำให้สถานการณ์นั้นมันบานปลายมากไปกว่านี้แล้วนี่แหละครับจากการสอบสวนตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม2565ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับ24สิงหาคม2565นั้นเนี่ยครับทางการของอินเดียก็ได้มีการปลดออกเนี่ยครับเจ้าหน้าที่3คนด้วยกันจากสาเหตุดังกล่าวในการที่เรียกว่าปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อเนี่ยครับท้ายที่สุดนั้นก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าขีปนาวุธนั้นเนี่ยครับมันถูกยิงออกจากฐานปฏิบัติการของอินเดียแล้วท้ายที่สุดนะครับก็ไปตกเนี่ยในพื้นที่ของทางด้านปากีสถานนั่นเองนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณพรมแดนของอินเดียกับปากีสถานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับมันก็ลุกลามนะครับไปสู่เรื่องของความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่นะครับดังนั้นสิ่งที่หลายฝ่ายหวั่นก็คือว่าถ้าเกิดมีการยิงขีปนาวุธออกไปแบบนี้ในบ่อยครั้งเนี่ยครับมันอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดและอาจจะลุกลามกลายเป็นสงครามใหญ่ระหว่างอินเดียกับปากีสถานอีกครั้งหนึ่งครับ